จึงจะไม่เสียแรงที่เกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนานะสร้างความเป็นพหูสูตรขึ้นมาเรื่อยๆพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราปุบปับก็ไม่ใช่ว่าท่านเพิ่งเกิดชาตินี้เป็นชาติแรกแล้วมาเป็นพระพุทธเจ้าเมื่อไหร่แต่เดิมท่านก็เหมือนอย่างกับเรานี่แหละต้องเล่าเรียนเขียนอ่านมาในสำนักของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ก่อนๆนะมาเป็นเป็นอสงขายอสงขายพระองค์มาก่อนเหมือนกันไม่ใช่ร้อยไม่ใช่พันไม่ใช่หมื่นไม่ใช่แสนว่ากันเป็นอสงขายมาผ่านมาหลายพระองค์เต็มทีสะสมความเป็นพหูสูตรมากเข้ามากเข้าพอเต็มที่เข้าชาตินี้พระองค์มาเป็นพหูสูตรซะเองมาเป็นบัณฑิตซะเองคือมาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสั่งสอนพวกเราต่อมานี่เป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นในพวกเรานะตั้งใจแสวงหาความรู้ของเราให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปอย่าไปปล่อยปละละเลยนะทีนี้ก็มาถึงนิทานประกอบเมื่อคราวที่แล้วจำได้ว่าได้เล่าเรื่องพระรามต้องการบูชาพระธรรมมีพราหมณ์คนเข้าไปกราบพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าค่ะสงสัยเหลือเกินเวลาจะบูชาพระพุทธเจ้าก็บูชาแล้วเนี่ยมีข้าวของต่างๆก็มาถวายพระพุทธเจ้านี่ก็ชื่อว่าบูชาพระพุทธเจ้าละถึงเวลาก็ตักบาตรให้กับพระพุทธเจ้านี่นี่บูชาพระพุทธเจ้าแล้วบูชาพระสงฆ์ก็ทำแล้วพระสงฆ์ผ่านหน้าบ้านข้าพเจ้าข้าพเจ้าตักบาตรเป็นประจำสงสัยเหลือเกินมาบูชาพระธรรมจะทำยังไงสงสัยพระพุทธเจ้าเขาบอกเอ้ยไม่ยากล็อกพราหมณ์ถ้าจะบูชาพระธรรมแล้วก็ให้ไปบูชาพระภิกษุที่เป็นพหูสูตรสิก็เลยไปถามแล้วพราหมณ์ก็ถามอีกแล้วใครล่ะเป็นพระภิกษุพหูสูตรพระพุทธเจ้าบอกไปถามพระทั้งหลายดูก่อนแล้วกันพระกี่องค์กี่องค์ไปถามเขาตอบเป็นเสียงเดียวกันว่าพระอานนท์เป็นพหูสูตรเพราะว่าพระอานนท์นี่ได้รับพรจากพระพุทธเจ้าอย่างว่าถ้าเวลาพระพุทธเจ้าไปเทศที่ไหนก็ตามถ้าพระองค์ไม่ได้ไปฟังถ้าพระอานนท์ไม่ได้ไปฟังด้วยแล้วก็ขอให้พระพุทธเจ้าได้โปรดเทศให้พระอานนท์ฟังเป็นลำพังอีกสักครั้งหนึ่งเถอะแล้วพระพุทธเจ้าก็ให้พรเอาไว้ซึ่งอันนี้เป็นเรื่องของการที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเห็นการไกลว่าอีกหน่อยก็พระอานนท์นี่แหละจะเป็นกำลังสำคัญในการทำพระไตรปิฎกจำได้หมดเพราะนั้นก็เทศให้พระอานนท์ฟังเพราะฉะนั้นพระภิกษุทุกรูปในวัดพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าพหูสูตรคือพระอานนท์พราหมณ์ก็เลยเอาข้าวของต่างๆไปบูชาพระอานนท์ทั้งที่ในสมัยนั้นน่ะพระอรหันต์มีตั้งเยอะแต่พระอรหันต์เหล่านั้นก็ไม่ได้เป็นพหูสูตรคือสามารถทำกิเลสให้หมดได้จริงแต่ว่าไม่ได้รู้ทั่วไม่ได้รู้ลึกรู้กว้างรู้ไกลเหมือนพระอานนท์เพราะว่าพระอานนท์เป็นเงาตามตัวพุทธเจ้าอย่างที่ว่ามาเนี้ยเพราะฉะนั้นแม้พระอรหันต์ก็ยังยกย่องพระอานนท์ซึ่งยังไม่ได้เป็นพระอรหันต์เลยว่าเป็นพระหูสูตรพราหมณ์ก็เอาข้าวของไปถวายพระอานนท์นี่เป็นนิทานที่เล่าให้ฟังเมื่อคราวที่แล้วทีนี้มีนิทานที่น่าจะรับฟังอยู่อีกสองเรื่องเวลายังพอมีอยู่ เรื่องหนึ่งคือเรื่องมหาสุตโสมเป็นเรื่องในชาดกไปค้นมาเรื่องนี้น่าฟังมากเชียวคือมีพระพุทธเจ้าได้ตรัสเอาไว้ว่าอดีตชาติของพระองค์เนี่ยในระยะที่เวียนว่ายตายเกิดอยู่เป็นโพธิสัตว์อยู่เนี่ยเคยเกิดเป็นกษัตริย์ชื่อว่ามหาสุตโสมแล้วก็เป็นผู้ที่รักธรรมะมากเลยใครที่จะเป็นพหูสูตรใครมีความรู้แล้วก็เป็นต้องเชิญมาแหละมาเทศให้ฟังมาสอนให้ทำอยู่อย่างนี้เป็นประจำ
มีอยู่คราวหนึ่งพระเจ้าสุตโสมนี่ถูกข้าศึกจับไปแต่ก่อนจะจับไปนั่นน่ะคือเขาจะเอาท่านไปจับไปบูชายันเอาไปเชือดเนื้อจะเอาไปย่างไฟบูชายันของเขาก่อนจะไปมหาสุตโสมเนี่ยพระกษัตริย์องค์เนี้ยคือวันที่จะไปน่ะตอนบ่ายมีพราหมณ์คนหนึ่งบอกว่าตัวเองเนี่ยได้รู้ธรรมะนะได้รู้ธรรมะของพระพุทธเจ้าองค์ก่อนอย่างบันทึกเอาไว้อยู่คือพุทธศาสนาเนี่ยไปแล้วก็จะสูญคนไม่ค่อยใส่ใจตั้งใจปฏิบัติธรรมะต่างๆก็สูญหมดแล้วอย่างคนไทยในเมืองไทยเนี่ยบอกกับชาวพุทธไล่เอาจริงๆรู้จักธรรมะกี่ข้อไม่เคยรู้หรอกในยุคที่พุทธศาสนากำลังเสื่อมศาสนาในสมัยพุทธเจ้าองค์ก่อนเสื่อมขนาดไหนเสื่อมขนาดว่าไม่มีพระสงฆ์แล้วก็จะต้องอาศัยความรู้ที่มีนักปราชญ์บัณฑิตทั้งหลายจำได้จะต้องไปอาศัยสอบถามจากพวกนี้สอบยังไงจึงจะรู้กษัตริย์เขาก็เวลาจะอยากจะฟังธรรมะนู่นให้คนตีคล้องร้องเปล่าไปรอบเมืองว่าถ้าใครรู้ธรรมะบทไหนมีรู้ธรรมะอย่างน้อยสักบทก็ยังดีถ้ารู้ธรรมะบทไหนแล้วก็อ้าวช่วยมาเทศให้ข้าพเจ้าฟังทีเถอะจะให้รางวัลเป็นเงินร้อยเงินพันเงินหมื่นเงินแสนก็แล้วแต่จะตกรางวัลกันถึงคราวที่ศาสนาใกล้จะหมดจริงๆบอกว่าตั้งรางวัลว่าเอาทองคำกองสูงเท่าท่วมหัวผู้ที่จะมาเทศซึ่งเป็นคารวาสเป็นคนนี่แหละเอาทองคำกองสูงท่วมหัวแล้วตั้งเป็นรางวัลก็หาคนมาสอนธรรมะไม่ได้ถึงกับเอาเพชรเอาพลอยมากองสูงท่วมหลังช้างหาคนมาเทศให้ไม่ได้นั่นในที่สุดนั่นแสดงว่าพุทธศาสนาได้เลือนแล้วแต่ในช่วงของท่านสุตโสมมหาพระราชาองค์นี้พระพุทธศาสนาน่ะเสื่อมแล้วแต่ยังไม่ถึงขนาดนั้นอีตอนบ่ายวันนั้นน่ะมีพราหมณ์คนหนึ่งมาบอกว่าจะเทศให้ฟังแต่ว่าพอดีโบราณเนี่ยเขาโดยเฉพาะในยุคที่ศาสนาหรือธรรมะกำลังขาดแคลนเนี่ยเขาให้ความเคารพธรรมะมากเลยมหาสุตโสมบอกเลยฮะอยากฟังแต่เดี๋ยวขอไปอาบน้ำอาบท่าให้กายมันก็สะอาดให้กายมันชุ่มชื่นให้ใจมันชุ่มชื่นซะก่อนค่อยมาฟังธรรมไม่งั้นเดี๋ยวจะรองรับธรรมะไม่ไหวดูนะเขาบูชาธรรมขนาดนี้พอดีกำลังจะไปอาบน้ำน่ะถูกข้าศึกเขาจับไปซะก่อนจับไปแล้วก็ยังขอร้องข้าศึกว่าเอาอย่างนี้ก็แล้วกันเอาเถอะจะฆ่าจะแกงไงก็ไม่ว่าละแต่ว่าขอกลับมาฟังธรรมก่อนตกลงกับพราหมณ์ไว้แล้วนี่ยังไม่ได้ฟังเลยฟังเสร็จแล้วรับรองจะมากลับมาให้ข้าคนในยุคนั้นแม้ไม่มีศีลแต่ว่ามีสัจจะฝ่ายตรงข้ามเขายอมปล่อยเหมือนกันท่านมาถึงกลับเมืองมาได้กลับมาที่วังได้ก็ไปเชิญพราหมณ์นั่นแหละมาเทศให้ฟังพราหมณ์นั่นไม่มีปัญญาเทศได้แต่อ่านภูมิรู้พราหมณ์ไม่มีได้แต่อ่านให้ฟังเพราะว่าได้คัมภีร์ตกทอดมาตั้งแต่สมัยพุทธเจ้าเวลาจะอ่านท่านบันทึกเอาไว้อย่างนี้พราหมณ์นั้นน่ะอาบน้ำอาบท่าเสร็จแล้วอาบน้ำก่อนด้วยนะมือเนี่ยฟอกซะเกลี้ยงเชียวแล้วก็เอาน้ำอบน้ำหอมทามือเรียบร้อยแล้วค่อยค่อยหยิบคัมภีร์ออกมาประคองออกมากราบ3ครั้งแล้วค่อยค่อยเปิดอย่างทนุถนอมอ่านพระคาถาที่พระพุทธเจ้าองค์ก่อนตรัสเทศเอาไว้ซึ่งตัวเองก็ไม่รู้ว่าแปลว่าอะไรเหมือนกันหมายถึงอะไรคำแปลได้แ
แต่ความหมายไม่ได้แล้วก็เป็นคาถาอยู่4บาทอาตมาก็เลยลอกมาท่านว่าอย่างนี้บาทที่1สมาคมกับสัตว์บุรุษคราวเดียวเท่านั้นการสมาคมนั้นย่อมรักษาผู้สมาคมนั้นได้แต่การสมาคมก็คือการคบนั่นแหละนะแต่การสมาคมกับคนผ่านแม้มากก็รักษาตัวไม่รอดพูดง่ายๆคบบัณฑิตน่ะนะแม้เพียงหนสองหนก็โอ้ยทำไม่สามารถเอาตัวรอดได้แต่คบคนพาน่ะคบไว้เท่าไหร่มีแต่จะดึงให้ตกต่ำเอาตัวไม่รอดหรอกนี่เราฟังในรุ่นเราพวกนี้ก็ยังดูแล้วไม่รู้สึกประหลาดอะไรไม่ใช่ของอัศจรรย์แต่ลองนึกดูนะถ้าต่อจากนี้ไปอีกสัก 1,000-2,000 ปีซึ่งพุทธศาสนาเลือนแล้วหรือไม่ต้อง 1,000-2,000 ปีหรอกคำพูดคำนี้ไปพูดในกลุ่มโจรหรือไปพูดในกลุ่มคนผ่านไม่มีทางเข้าใจเพราะคนเดี๋ยวนี้มีความรู้สึกว่าเออถึงว่ามันเป็นโจรถึงมันเป็นอันธพาลแต่มันก็น่าคบเอาไว้นะเผื่อว่าไว้พึ่งพาอาศัยกันต่อไปข้างหน้าคนสมัยนี้เป็นอย่างนี้ในพวกกลุ่มคนที่ยังไม่ได้ศึกษาธรรมะนี่เป็นอย่างนี้กันแล้วไม่ต้องรออีก1,000 ปีหรอกนี่เป็นอย่างนี้นี่ขนาดศาสนายังไม่ถึงก็ต้องตีคล้องร้องป่าว่าก็เอาเพชรเอาทองมากองท่วมหัวกันนะยังมีคนเป็นอย่างนี้อยู่ตั้งเยอะเพราะฉะนั้นถ้าศาสนาเสื่อมไปอย่างขนาดที่ว่านั้นกษัตริย์ได้ยินนั้นบอกว่าขนลุกชูชันเลยปลื้มใจน้ำหูน้ำตาไหลพรากนะโอ้โหธรรมะบทนี้ลึกซึ้งจริงๆก็แสดงว่าอ๋อแม้กษัตริย์ในสมัยก่อนโน้นถ้าไม่ได้เจอธรรมะก็คงจะเลี้ยงคนเกะกะเลี้ยงคนเกเรเอาไว้เยอะเหมือนกันถ้าไม่งั้นคงไม่เชียร์ให้กษัตริย์ยกทัพไปตีบ้านโน้นเมืองนี้หรอกนี่เป็นอย่างนี้พอได้ยินธรรมะแหมมันชุ่มหัวใจนี่เป็นพระคาถาบาทที่1บาทที่2ว่าอย่างนี้พึงคบกับสัตว์บุรุษพึงทำความสนิทสนมกับสัตว์บุรุษเพราะว่าเมื่อรู้ธรรมะของสัตว์บุรุษแล้วย่อมมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองส่วนเดียวไม่มีเสื่อมเลยได้ฟังบทที่2นี่ก็ยิ่งชุ่มใจหนักเข้าไปอีกอย่าลืมนะยุคนั้นที่ท่านกล่าวเป็นยุคที่ศาสนากำลังสูญอยู่ในบาทที่3ท่านว่าอย่างนี้อันนี้แม้แต่ว่าปัจจุบันนี้แม้แต่พวกเราที่นั่งอยู่นี่ก็ไม่ทราบว่าเคยคิดกันบ้างไหมอันนี้ลึกแน่ราชรถที่เขาแต่งแล้วประดับประดาแล้วอย่างวิจิตรสวยงามก็ยังคร่ำคร่าลงได้ฉันใดแม้สรีระร่างกายของเราก็ถึงความชราได้ฉันนั้นเหมือนกันแต่ว่าธรรมะของสัตว์บุรุษไม่มีแก่ไม่มีชราธรรมะไม่มีคำว่าล้าสมัยนั่นเองสัตบุรุษกับสัตบุรุษเท่านั้นหรือบัณฑิตกับบัณฑิตเท่านั้นที่จะรู้ใจกันคนพาลไม่มีธรรมดาไม่มีทางหรอกจะมาอย่างรู้ใจมาจะมาอย่างรู้ภูมิบัณฑิตไม่มีทางนะธรรมะไม่มีชราเสร็จแล้วบาทสุดท้ายฟ้าและดินไกลกันมหาสมุทรฝั่งโน้นกับฝั่งนี้ก็ไกลกันแต่ว่าธรรมะของสัตบุรุษคือของบัณฑิตกับของอสัตบุรุษนะไกลกันยิ่งกว่านั้นเข้าไปอีกนะคนพาลน่ะมันก็มีความเห็นอย่างบัณฑิตก็มีความเห็นอีกอย่างไอ้ความเห็นของสองท่านเนี่ยมันไกลกันยิ่งกว่าฟ้ากับดินมันไกลกันยิ่งกว่า
ฝั่งสมุทรทั้งสองข้างเวลาจะเทศไม่ใช่เทศเวลาจะอ่านให้ฟังเพราะว่าพราหมณ์นั้นก็ไม่มีปัญญาเทศเปิดตำรามาอ่านให้ฟังเปิดอ่านเสร็จเรียบร้อยก็เก็บตำราไว้ก่อนจะเก็บก็กราบแล้วกราบอีกเพราะว่านี่เป็นธรรมะที่เหลือเก็บตกมาแล้วเหลือเก็บตกมาถ้าจะว่าจริงๆธรรมะที่ว่ามาทั้งหมดนี้ถามว่าลึกซึ้งไหมก็ลึกซึ้งแต่ว่าถ้าจะให้ใจความได้เต็มที่ไหมสำหรับพวกเราถือว่าไม่เต็มที่บอกแล้วปัญญาของเราปานกลางถ้ามันต้องแจงครบ38มงคลก่อนแล้วนี่เป็นตัวอย่างนะพระเจ้าสุตโสมฟังธรรมะเสร็จแล้วก็ถามพราหมณ์พราหมณ์เวลาเอาธรรมะเนี่ยไปอ่านให้กษัตริย์อื่นฟังเนี่ยกษัตริย์ในสมัยนั้นเขาก็กระหายธรรมใคร่ธรรมเหมือนกันถ้าไม่มีธรรมะเขาก็ปกครองบ้านเมืองไม่ได้เขาที่ฝ่ายหาธรรมอย่างเงี้ยก็ถามว่าพราหมณ์เวลาเอาธรรมะบทนี้ไปอ่านให้กษัตริย์อื่นๆฟังเนี่ยเขาให้รางวัลเท่าไหร่เขาให้รางวัลเนี่ยบทละร้อยนะจึงชื่อว่าพระคาถาร้อยบทละร้อยบาทร้อยบาทพออ่านจบแล้วก็ได้มา400บาทซึ่งในสมัยนั้นก็จัดว่าแพงแล้วจัดว่าแพงมากเชียวท่านมหาสุตโสมท่านนี้ไม่งั้นพราหมณ์ไม่ใช่คาถาร้อยหรอกอย่างนี้ต้องเป็นคาถาพันนะว่าแล้วก็สั่งให้นำรางวัลมาให้พราหมณ์นะ 4,000 บาทคือคาถาละพันละพันละพันนั่นจากคาถาร้อยเนี่ยพอท่านมหาสุตโสมได้ฟังแล้วก็เลยกลายเป็นคาถาพันนะเพราะฉะนั้นเวลาเราได้ยินผู้เฒ่าไปตามต่างจังหวัดจะได้ยินแหมอีช้ำดำมันชื่นใจวันนี้ได้ฟังพระคาถาพันมาฉันได้ติดกันเทศไปแล้วคาถาละพันละพันละพันบาทนี่เขาทำกันมาอย่างเนี้ยนะนี่เป็นการบูชาธรรมที่เขาทำกันมาแต่โบราณทีนี้ท่านสุตโสมเนี่ยพอฟังธรรมเสร็จเรียบร้อยจ่ายรางวัลเสร็จเรียบร้อยแล้วมันมีความชุ่มชื่นหัวอกหัวใจคิดอย่างนี้เออทรัพย์ทั้งหลายถ้าเราตายแล้วก็เอาไปไม่ได้ช่วยเราไม่ได้แต่ว่าธรรมะที่เราได้ศึกษามาแล้วเนี่ยช่วยเราได้แล้วถึงแม้เราตายไปขณะนี้ไม่ตกนรกแล้วยังไงสวรรค์ไปได้แน่ๆเพราะใจเราผ่องใสแล้วก็กลับรักษาสัจจะกลับไปให้ศัตรูไปหาศัตรูอ้าวจะฆ่าก็ฆ่าเจ้าศัตรูก็เลยแปลกใจว่าเอ๊ะใครๆก็กลัวตายกันทั้งนั้นน่ะไอ้หมอนี่เป็นกษัตริย์มันน่าจะยิ่งกลัวตายมากกว่าคนอื่นเพราะเสียดายสมบัติมันมีความสุขมากกว่าคนอื่นแต่ทำไมไม่กลัวก็เลยถามท่านก็เลยเทศให้ฟังพอเทศจบไอ้เจ้าหมอนั่นเลยมาขอเป็นลูกศิษย์ท่านแล้วก็ปล่อยท่านไปเออมันก็เป็นอย่างนี้นี่ก็เป็นเรื่องราวในอดีตเรื่องทีนี้ ยังมีอีกเรื่องหนึ่งสำหรับเรื่องนี้แล้วก็จะส่องให้เห็นชัดเลยระหว่างบัณฑิตกับพหูสูตรเป็นเรื่องของพระอรหันต์รูปหนึ่งชื่อว่าพระอรหันต์โปธิละอาตมาเชื่อว่าพอฟังนิทานเรื่องนี้เสร็จปุ๊บจะไม่มีคนสงสัยอีกแล้วตลอดร้อยชาติพันชาติที่จะเกิดมานี่คงหมดสงสัยแน่เลยมีเรื่องเล่าว่าในสมัยพุทธกาลมีพระภิกษุรูปหนึ่งชื่อท่านโปธิละเป็นพระพหูสูตรตำรับตำราทางศาสนาเล่มไหนละเอ่ยมาเถอะรู้หมดพระไตรปิฎก 84,000 พระธรรมขันธ์ถามมาเถอะจะอธิบายให้ฟังก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะท่านองค์นี้ท่านโปธิละองค์นี้ทำไมเก่งอย่างนั้น
ก็ได้ความว่าพบในอดีตเคยเจอพระพุทธเจ้ามาอย่างน้อย7พระองค์แล้วศึกษาธรรมะในสำนักพระพุทธเจ้าทั้ง7พระองค์เนี่ยแตกฉานหมดอีกเหมือนกันคัมภีร์กี่เล่มกี่เล่มศึกษามาจากพระพุทธเจ้าองค์ก่อนนั้นแตกฉานเรียบร้อยเป็นพระหูสูตรมาแล้วแต่ว่าไม่เคยปฏิบัติเองสักทีท่องได้แจ้วแจ้วแจ้วถามก็แจกแจงได้หมดเลยพูดง่ายๆเป็นพระหูสูตรประเภทรู้จำนะยังไม่ใช่รู้จริงแล้วท่านเองเนี่ยมีลูกศิษย์เยอะสอนลูกศิษย์ให้เป็นพระอรหันต์ไปก็ตั้งเยอะแต่ตัวเองยังไม่ได้เป็นนะลูกศิษย์ลูกหาเฮ้ยท่านเทศให้ฟังจนทั้งเป็นพระอรหันต์ซะละเยอะแต่ท่านเองท่านยังไม่ได้เป็นแล้วท่านก็มัวหลงภูมิใจต่อความสามารถของท่านเนี่ยอ่ะเรานี่ไม่เบานะลูกศิษย์ลูกหานี่เป็นพระอรหันต์กันเต็มเมืองเลยแต่ลืมไปว่าเรายังไม่ได้เป็นนะเรานี่ยังนะแต่ลูกศิษย์ลูกหาเราเป็นเต็มเมืองเลยก็มีความอิ่มใจภูมิใจอยู่อย่างนี้ตลอดมาจนกระทั่งวันหนึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเล็งเห็นว่าเออปล่อยอย่างนี้ไม่ได้แล้วก็ต้องการจะทรมานยังไงทรมานให้ได้คิดคือพอเจอหน้าพระพุทธเจ้าก็จะถามเป็นคำพูดที่ให้สะดุ้งให้เจ็บใจให้ได้คิดนะอ้าวท่านใบลานเปล่าเรียกอย่างนี้เลยอ้าวท่านใบลานเปล่ามาแล้วเหรอแล้วไม่คุยด้วยคุยกับองค์อื่นพอองค์นี้จะกลับท่านโปธิละจะกลับอ้อท่านใบลานเปล่าจะกลับแล้วเหรอเจอหน้าทีไรแล้วก็จะใช้ถ้อยคำประเภทนี้ท่านใบลานเปล่าเจอหน้าทีแล้วก็ท่านใบลานเปล่าใบลานเปล่าหมายความไงคือจำได้หมดแหละพระไตรปิฎกนะแต่จำได้แบบใบลานนะใบลานเนี่ยใครเขาเมื่อก่อนนี้ไม่มีกระดาษเวลาจะเขียนคัมภีร์เขาก็เขียนลงในใบลานความรู้ทั้งหลายเขียนลงในใบลานไม่ได้เขียนลงในกระดาษเพราะฉะนั้นเจอหน้าพระพุทธเจ้าเขาเรียกท่านใบลานไม่ยอมสนทนาด้วยไม่สรรเสริญความมีลูกศิษย์มากของท่านในที่สุดท่านโปธิละก็เริ่มคิดว่าเรานี่ใช้ไม่ได้ถ้าจะต้องถึงเรานี่เป็นเพียงแค่พระหูสูตรนะเราเป็นเพียงแค่พระหูสูตรยังไม่ใช่บัณฑิตยังไม่ใช่พระอรหันต์สักแต่ว่ารู้ยังเอามาประกอบให้เกิดผลเต็มที่นี่ยังไม่ได้ก็นึกสลดใจว่าอยากระนั้นเลยมัวเสียเวลาสอนชาวบ้านอยู่แล้วเราก็เป็นใบลานเปล่าอย่างเงี้ยไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรเลยภูมิใจลมๆแรงๆเราจะต้องไปปฏิบัติธรรมะจริงๆจังๆซะบ้างเถอะก็ในคืนหนึ่งตอนดึกก็หนีหลบหนีไปจากสำนักของตัวเองซึ่งคือหนีลูกศิษย์ที่มีตั้งหลายร้อยอยู่นั่นนะทิ้งลูกศิษย์ไปเลยเพราะไม่เกิดประโยชน์ถ้าสอนเป็นพระอาหารไปกี่รุ่นเล่าไม่ได้อะไรเลยหลบไปหาพระอรหันต์ซึ่งเป็นพระเถระอายุมากก็ไปกราบพระอรหันต์ชุดหนึ่งซึ่งมีถึงตั้ง 3-40 รูปด้วยกันบอกพระคุณเจ้าขอเป็นที่พึ่งให้กระผมด้วยเถอะช่วยสอนธรรมให้ผมบ้างก็พระอรหันต์เหล่านั้นน่ะแต่เดิมก็เป็นลูกศิษย์ท่านเพราะฉะนั้นขืนสอนมันก็ไม่ได้เรื่องไอ้นะข้างในลึกๆ ก็ยังมีความรู้สึกลูกศิษย์มันสอนเราเพราะฉะนั้นพระอรหันต์เหล่านั้นท่านก็ไม่สอนท่านก็บอกว่าโอ้ยท่านสอนไม่ได้หรอกท่านอาจารย์รู้เยอะแล้วไปเรียนกับองค์โน้นเถอะคือให้ไปหากับหาพระอรหันต์ที่อายุน้อยลงไปอีกค
ือท่านเลือกมาเนี่ยมาหาพระอรหันต์ที่อายุมากๆหน่อยมันจะได้ไม่ตะขิดตะขวงใจว่าแหมไปหาคนที่อายุน้อยกว่าอายุน้อยกว่าเรานี่อายุมากแล้วพอถูกไล่ให้ไปหาพระอรหันต์ที่อายุน้อยมันก็ชักอึดขึ้นมาในใจแหมไม่ให้เกียรติเราเลยแน่มันยังวางก้ามวางข้ออยู่เหมือนกันแต่ว่านึกถึงคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตำหนิไว้ว่าเอ้ยใบลานเปล่าก็ไปกัดฟันสู้ไปหาพระที่อายุน้อยกว่าและท่านเป็นพระอรหันต์พระอรหันต์ที่ไปหาท่านก็ต้องการทรมานให้หนักขึ้นไปอีกเพราะรู้เนี่ยสารพัดจะรู้ทั่วหัวตัวไม่รอดต้องทรมานให้ยิ่งกว่านี้ท่านเลยส่งต่อไปอีกให้ไปเรียนกับพระที่เพิ่งบวชใหม่ๆแต่ว่าเป็นพระอรหันต์เอ้าก็กัดฟันไปก็ไอ้ความมานะความถือตัวสักหย่อนลงไปเรื่อยๆแล้วแหละไปถึงพระอรหันต์ซึ่งบวชใหม่ท่านก็ระลึกชาติไปดูแล้วตรวจนิสัยแล้วท่านก็เห็นว่ายังไอ้ความดื้อถือตัวความมานะความถือตัวอยู่ในลึกๆในใจยังมีอีกสอนก็ไม่เกิดประโยชน์ต้องทรมานต่ออีกส่งไปไหนบอกให้ไปเรียนก็เนนดูแน่หนักเข้าไปอีกเนนอายุ 8-9 ขวบเท่านั้นแต่ว่าเป็นเนนอรหันต์ไปถึงก็เนนช่วยเป็นที่พึ่งให้กับผมด้วยเถอะคราวนี้หมดฤทธิ์แล้วยอมเอาไงเอาไม่วางก้าวไม่วางก้ามวางข้อเอาไงเอาเนนก็ลองใจอีกเหมือนกันทรมานให้ถึงที่สุดสินะมาเรียนอะไรกันเนนเล่าอายุตั้งป่านนั้นว่าไงว่าแดกให้เจ็บใจซะอย่างนั้นแหละจะได้ลดทิฐิลงไปอีกลดมานั่งไปอีกถ้าจะเรียนก็ได้เหมือนกันแหละโน่นศิษย์กับอาจารย์นะศิษย์ต้องนั่งศิษย์ต้องอยู่สูงกว่าอาจารย์นะเอาแล้วนะเป็นเนนก็วางข้อเป็นเหมือนกันนะจะวางข้ออันนี้ไม่ใช่ด้วยกิเลสต้องการจะทรมานให้รู้ตัวเอางี้ก็แล้วกันไปถ้าจะฟังธรรมให้ดีจะเรียนจะเป็นลูกศิษย์เป็นอาจารย์กันโน่นลุยลงไปแช่อยู่ในน้ำโน่นแล้วจะสอนให้ฟังถึงที่สุดเข้ายอมกันเอ้าลุยน้ำก็ลุยหันหน้าไปพอจะลุยน้ำไปได้ครึ่งตะแคงเน้งก็บอกพออยู่ตรงนั้นแหละไม่ต้องไปลุยน้ำแค่คอหรอกพอแล้วเนนก็เทศบทสั้นๆให้นิดหน่อยเท่านั้นแหละเทศวิธีจับเหี้ยให้ฟังคอยจับให้ดีนะตัวใครตัวมันนะเนนก็เทศวิธีจับเหี้ยให้ฟังบอกว่ามีจอมปลวกอยู่จอมหนึ่งมีทางเข้าออกอยู่6รูมีโพรงมีรูเนี่ยอยู่6รูเหี้ยเนี่ยมันเข้าไปอยู่ในรูละเวลาจะจับเนี่ยจะต้องอุดรูทั้ง5เสียเหลือรูที่6เอาไว้แล้วล้วงมือเข้าไปจับก็จะจับเหี้ยได้อย่างใจพูดเท่านี้ไม่ได้ว่าเลยศีลเป็นงั้นสมาธิเป็นอย่างนี้ปัญญามันไม่ได้พูดนี่จับเหี้ยนะเนื่องจากพระโพธิละเนี่ยก็เชี่ยวชาญเป็นพหูสูตรพอเนนบอกเท่านี้เนนอรหันต์นะบอกเท่านี้เข้าใจเนี่ยอ๋อตัวของคนเรามีอยู่ทวาร6รูได้แก่อะไรมีตามีหูมีจมูกมีลิ้นหรือปากแล้วมีกายแล้วก็มีใจใจของคนเราเนี่ยมันจะซัดสายไปมาเพราะทางตาเพราะไปเห็นโน่นเห็นนี่ทางหูเพราะได้ยินเสียงโน่นเสียงนี่ทางจมูกเพราะไปได้กลิ่นอันโน้นกลิ่นอันนี้ทางปากหรือทางลิ้นเพราะว่าไปลิ้มรสอันโน้นอันนี้ทางกายเพราะไปจับไปโดนอันโน้นอันนี้เขาทำให้ใจซัดสายแล้วก็ที่ฉุกคิดขึ้นมาในใจเข้าไปอีกรวมเป็น6รู6ทางด้วยกันให้อุดเสีย5รู
ทำไงล่ะหลับตาเสียหูก็ไม่ไปสนใจก็มาแล้วไม่ไปตะแคงฟังที่ไหนจมูกก็ไม่เชื่อไปดมที่ไหนแล้วน้ำหึงน้ำหอมก็คว้างทิ้งแล้วปากก็ไม่ติดรสอาหารที่ไหนล่ะกายก็ไม่ติดนุ่มติดนิ่มที่ไหนล่ะปิดทวารทั้งห้านั้นเสียแล้วรวมใจไม่ให้มันซัดสายซึ่งเป็นรูที่หกก็จะจับตัวได้พอรวมใจเป็นสมาธิเนนเทศจบพระเถระก็เป็นพระอรหันต์ทันทีเหมือนกันนี่คืออานิสงส์ของพระหูสูตรแต่ว่าเมื่อตอนฟังเทศน์นะเป็นพระหูสูตรนะพอฟังจบนะเป็นบัณฑิตหรือเป็นพระอรหันต์คราวนี้คงไม่สงสัยแล้วนะว่าพระหูสูตรหรือนักศึกษาเนี่ยต่างกับบัณฑิตอย่างไรสำหรับวันนี้ก็เลยจบเพียงแค่นี้